ือสิ่งที่เราชอบอ่ะมันเป็นแบบตัวตนชีวิตเราอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ในทุกเซลล์ทุกอณูของเราอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้แม่กลับมาทำก็คือเวลาไปเจอหน้าใครอ่ะแล้วคนก็จะบอกว่าพี่ไม่ทำรายการอีกเหรอพี่คิดถึงนะถามว่าคิดถึงหน้าจอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามากนะคะเพราะว่างานพิธีกรมันซึมเข้าไปอยู่ในสายเลือดของกะละแมพัชรศรีเบญจมาศบอกแบบนี้ในวันที่กลับมาทำงานพิธีกรอีกครั้งนะคะหลังจากถอนตัวจากทุกรายการเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นคือเกิดกรณีอาหารเสริมที่ตัวเองเป็นหุ้นส่วนและพรีเซนเตอร์ค่ะโฆษณาเกินจริงก็โดนแจ้งเอาผิดถึง3ข้อหาทีเดียวกะละแมบอกว่ากลับมาทำงานหน้าจอครั้งนี้เคลียร์ตัวเองแล้วค่ะก็ได้ไปถอนหุ้นแล้วก็ถอนตัวจากบริษัทอาหารเสริมยอมรับว่ามีทัศนคติในการทำธุรกิจไม่ตรงกันและขอเก็บประสบการณ์เป็นบทเรียนในการทำงานและใช้ชีวิตต่อจากนี้ค่ะในวันนี้แปลว่าเราเติบโตขึ้นนะเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้รับบทเรียนหลายๆต่อหลายอย่างชีวิตมันเคยมีการล้มมันต้องลุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่เคยผิดเราก็ต้องแก้ไขแล้วคราวนี้มันทุกอย่างประสบการณ์พวกนี้ค่ะมันสอนเราหมดเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ได้มาคิดทบทวนตัวเองว่าอะไรหรอที่เราต้องการในชีวิตกันแน่แม้ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของว่าจะออกทีวีหรือว่าจะออกโซเชียลแต่มาว่ามันเป็นเรื่องของคอนเทนต์เนาะถ้าทำคอนเทนต์ดีสนุกน่าติดตามหรือว่าคนดูแล้วแบบเออเขาก็อยากดูเอ้ยดูแล้วเขาแบบเอ้ยมันเอ้ยเขาได้อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเปิดรับมุมมองบางคนแบบดูรายการแล้วพี่นี่ไม่นั่นเลยเอ้ยพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอ้ยพี่ทำไมไม่อย่างนั้นอะไรเงี้ยเราก็เปิดรับคำแนะนำได้เลยเพราะอันนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อเราแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อรายการส่วนความหวังในการกลับมาทำงานพิธีกรของกาละแมก็ไม่ได้มองเรื่องกระแสเป็นหลักนะคะเพราะเข้าใจดีว่ายุคนี้วงการคอนเทนต์มีการแข่งขันสูงเลยขอโฟกัสที่ความตั้งใจของตัวเองและสิ่งที่อยากสื่อสารกับคนดูมากกว่าที่แน่ๆตอนนี้ก็คือต้องฟื้นทักษะการเป็นพิธีกรกว่า20ปีนะคะเอากลับมาใช้กับการถ่ายทำรายการก่อนค่ะ